พี่ดวงเดือนคะมีอะไรหรอคืออาริจะขอลองไปขายกองทุนกับลูกค้าดูเองได้ไหมคะแล้วเธอคิดว่าเธอรู้จักกองทุนทุกกองทุนที่เธอจะไปแนะนำให้คนอื่นเขาดีแล้วหรือยังเข้าใจค่ะอาริศึกษามาเรียบร้อยแล้วแล้วอาริศก็ลองโทรหาลูกค้าแล้วมีลูกค้าสนใจหลายท่านเลยนะคะตอนนี้เหลือรอเข้าไปพบแล้วก็นำสัญญาไปให้เซ็นค่ะโทรไปคุยกับลูกค้าเองแล้วด้วยใช่ค่ะอาริศโทรนัดเรียบร้อยแล้วค่ะโทรไปแคนเซิลลูกค้าให้หมดแล้วจำไว้นะอย่าทำอะไรโดยที่ฉันไม่ได้บอกฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าการขายเนี่ยมันไม่ได้สักแต่ว่าขายอย่างเดียวเธอแบกเอาความน่าเชื่อถือของธนาคารไปด้วยและไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันใช้เวลาในการสร้างฉันจะไม่ยอมให้มันมาพังเพราะเธอแล้วเมื่อไหร่อลิซจะได้ขายล่ะคะก็จนกว่าเธอจะเข้าใจว่าการขายที่ดีเนี่ยมันคืออะไรเอาไปซีหลอกต่อไปอาริททำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะงั้นก็ไปจัดกระเช้าเหมือนเดิมอย่าลืมเลือกของที่มันราคาถูกนะล่ะมันเหมาะกับเธอดีดวงเดือนสวัสดีค่ะคุณประเสริฐสวัสดีครับรู้จักอลิซไหมทำงานที่เดือนนี่ค่ะอลิซเขาเป็นเด็กในทีมของเดือนเองค่ะโอ้ก็ดีเลยผมซื้อกองทุนกับอลิซก็เหมือนซื้อกับคุณนี่ถูกไหมที่นัดกันเหรอคะอ๋อใช่ครับก็คือผมเป็นลูกค้าเก่าที่เต้นรถอะครับไม่เห็นเคยบอกเลยว่ารู้จักกับคุณประเสริฐเขาด้วยอลิซไม่ทราบนะคะว่าคุณประเสริฐเป็นลูกค้าพี่ดวงเดือนแล้วนี่คุยธุระกันเสร็จหรือยังคะโอ้เรียบร้อยแล้วครับก็แค่เอากระเช้าไม้กับผมครับคุณประเสริฐคะเชิญหน้าเซตได้เลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะโอเคงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันโอเคลาสบายมาตรงไหนจ๊ะว่างงานมากนะคุณถึงต้องเอากระเช้ามาให้คุณประเสริฐเขาเองนี่ตั้งใจจะมาขายกองทุนให้คุณประเสริฐเขาใช่ไหมไม่ใช่นะคะคืออลิซแค่เอาหอมมาให้เฉยๆเสร็จธุระแล้วก็กลับไปได้ละแบมบี้ค่ะแบมบี้อุ๊ยคะถ้าอลิซกลับมาบอกให้เข้าไปหาฉันที่ห้องด้วยค่ะที่เธอกล้ามากนะไม่เห็นหัวฉันแล้วหรือไงถึงไม่ทำตามที่ฉันสั่งฉันบอกให้เธอไปขายกองทุนเองแล้วหรือไงพี่ดวงเดือนกลัวอลิซทำทีมเสียเครดิตอลิซเข้าใจนะคะแต่ว่าอลิซขายได้แล้วจริงๆนะคะเธอขายได้แล้วก็จริงแต่เธอทำงานข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นเขาไงคนอื่นที่เขาลงทุนลงแรงมาก่อนเธอไปแย่งคอนเนคชั่นเขาแบบนี้เธอทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ดวงเดือนขายคุณประเสริฐอลิซขายคุณจีแล้วแย่งกันตรงไหนคะอลิซหาลูกค้าใหม่มาได้ทีมเราก็ได้ยอดเพิ่มแล้วมันผิดตรงไหนคะพี่เธอไม่รู้จริงๆหรือแกล้งโง่กันแน่คะต่อให้เธอทำยอดขายไม่ได้เป็นเด็กใหม่ที่ถ่วงทีมฉันก็จะไม่ว่าเธออย่างนี้เลยแต่นี่เธอทำตัวเป็นงูเห่าคอยเดี๋ยวจะฉกคนอื่นเขาแบบนี้มันไร้จรรยาบรรณรู้ตัวบ้างไหมแล้วฉันจะบอกอะไรเธอให้รู้ไว้นะวงการนี้มันแคบและไอ้สิ่งที่เธอทำเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากการประจานตัวเองฉันไม่เอาคนอย่างเธอไว้แน่